านีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย Energy 90.5มหัศจรรย์เกินค่าน่าเล่นจริงๆเมื่อมีมาแล้วท่านจะต้องบอกว่ามหัศจรรย์จริงๆเพียงเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟมาเป็นยี่ห้อวัตเกตเท่านั้นแหละเสียงเปลี่ยนไปเลยเสียงดีมากเสียงร้องนุ่มนวลไม่ระคายโสตมิติโฟกัสชั้นดนตรีเวทีเสียงเด่นชัดพลังเสียงเพิ่มขึ้นเสียงเบสกระชับหนักแน่นหางเสียงกังวานยาวมหัศจรรย์จริงๆปลั๊กไฟวัตเกตและเต้ารับวัตเกตจากอเมริกาหนึ่งเดียวของโลกที่ทำด้วยทองแดง OFC ผสมอลลอยชุบนิกเกิลบริสุทธิ์และชุบทองคำ3ขั้นตอนจึงได้ยอดตัวนำไฟฟ้าทำให้เสียงที่ผลิตออกมาชวนฟังยิ่งนักรักจะฟังเสียงให้ดีที่สุดสุดยอดต้องเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟเป็นยี่ห้อวัตเกตเชิญชมที่บริษัท K Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสซอยพหลโยธิน8เสียงดีสุดวิเศษใช้ปลั๊กไฟวัตเกตเข้ารถของคุณถูกใช้งานอย่างสมบุกสมบันทั้งทางเรียบทางวิบากเราขอแนะนำตัวช่วยเพิ่มสมรรถนะพร้อมยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยเวลลอยแอสตรา 5,000 เซมิซินเทติก SAE 15W40 กระป๋องสีทองน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์มัลติเกรดคุณภาพสูงผนวกกับน้ำมันแร่ชนิดพิเศษที่จะช่วยป้องกันสนิมประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์สะอาดมีฟิล์มน้ำมันทนความร้อนแม้สตาร์ทรถที่อุณหภูมิต่ำพร้อมปกป้องเครื่องยนต์ดีเซลจากการใช้งานหนักเหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ Common Rail และ Super Common Rail เวลลอยแอสตรา 5,000 กระป๋องสีทองครบใน1เดียวเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายมิติข่าว FM 90.5 Energy Radio สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงเพื่อให้คุณไม่พลาดข่าวสารต่างๆทั้งไทยและต่างประเทศไม่ว่าจะธุรกิจเศรษฐกิจหุ้นทองน้ำมันปากท้องของประชาชนชีวิตความเป็นอยู่และเทรนด์ใหม่ๆของโลกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราสนใจติดต่อโฆษณาหรือซื้อเวลาจัดรายการกับทางสถานีโทร063-829-7465 063-829-7465 Energy ที่ทุกบ้านต้องการภายใต้ยี่ห้อ TEPCO เทพโก้ปั๊มน้ำเทพโก้โชว์คุณค่าสูงล้ำน้ำแรงสม่ำเสมอด้วยมอเตอร์สร้างพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญการผลิตเป็นที่หนึ่งในเมืองไทยใช้ทนใช้นานปั๊มน้ำเทพโก้ตัวถังปลอดสนิมนานปีดีจริงๆประหยัดไฟเบอร์5กินไฟน้อยกว่าทั้ง
บ้านเล็กบ้านโตใช้ปั๊มน้ำเทพโก้แล้วสุขสบายน้ำแรงไหลรื่นชื่นช่ำช่ำปั๊มน้ำเทพติดต่อที่โทรศัพท์023742582การทั้งหลายพึงสดับกระแสน้ำยังตัดไม่ขาดกระแสสวาดตัดขาดอย่างไรตัดบัวสิยังไว้ใหญ่จะตัดน้ำใจควรมีเมตตาถ้อยทีถ้อยอาศัยกันให้นึกถึงวันเวลาข้างหน้าเชิญเถิดเชิญเถิดเข้ามารำวงกันดีกว่าร่าเริงในใจตอนหนึ่งจากเพลงกระแสน้ำกระแสสวาดใครแต่งก็ไม่ทราบขับร้องโดยอุโคตจันเรืองสุขสันต์วันเก่าครับท่านเพื่อนรัติการเจ้าเก่าเก่ากึกโดยผมกุลชาติเทพหัสดินณ อยุธยาเป็นผู้จัดก็มาเป็นเพื่อนท่านทางความถี่ 90.5 เมกะเฮิรตซ์วพท.สถานีวิทยุของกรมการพลังงานทหารอ้าวขอเชิญท่านพักผ่อนหย่อนอารมณ์ตามอัธยาศัยแต่ว่าช่วงนี้ผู้คนก็ไม่ค่อยได้หย่อนอารมณ์ไม่ค่อยได้พักผ่อนสบายใจกันเพราะเหตุว่าอย่างช่วงนี้ถ้าท่านฟังข่าวหรือว่าดูทีวีกันอยู่ก็จะเห็นข่าวที่เรียกว่าพี่น้องของเรา โดยเฉพาะโน่นทางเหนือก็เชียงรายแม่สายน้ำท่วมสาหัสสากรรจ์ส
าหัสสากันที่สุดเลยทีเดียวถนนหนทางกลายเป็นคลองและมีน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากยิ่งกว่าในแม่น้ำลำคลองเสียอีกนะท่านโอ้โหดูแล้วก็เป็นห่วงพี่น้องที่ต้องประสบชะตากรรมเรื่องนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครไม่ได้เข้าไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอย่างนั้นนะก็อาจจะไม่รู้ก็ลองนึกดูก็ได้ว่าตอนนี้ท่านอยู่ในบ้านแล้วน้ำก็ท่วมหมดเลยไปไหนก็ไม่ได้ฟืนไฟก็ไม่มีอะไรไม่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านชีวิตของคนเราในปัจจุบันนี้ท่านอยู่กับความสะดวกสบายสารพัดมีอะไรติดขัดนิดเดียวนี่เราจะหงุดหงิดทันทีแล้วก็เห็นคุณค่าของมันทันทีเพราะว่าปัจจุบันนี้ผู้คนมีสิ่งอำนวยความสะดวกรอบตัวไปหมดเลยแต่ลองนึกดูว่าถ้าตอนนี้ท่านอยู่ท่ามกลางความมืดนะไม่มีไฟไม่มีน้ำไปไหนก็ไม่ได้ข้าวปลาอาหารไม่มีอะไรไม่จะเกิดขึ้นกับท่านคนเรานี่ก็ไม่มีข้าวไม่มีน้ำนี่ก็อยู่ได้ไม่กี่วันก็เสร็จหมดแรงโอ้โหท่านเป็นประวัติศาสตร์เลยนะเรื่องภัยจากน้ำ เห็นภาพเขาแล้ว ก็คือบ้านเนี่ยอยู่คนละฝั่งแล้วก็พี่ชายเราก็หัวดีก็เลยเอาเชือกขึงนะแล้วก็เอาไอ้บุ้งกี่ที่เป็นพลาสติกเนี่ยก็เอาเชือกผูกเข้าให้มันห้อยแล้วก็ดึงข้ามไปข้ามมาเพื่อส่งอาหารกันหรือไม่ก็บางช่วงก็มีคนนั่งไปในบุ้งกี่นั่นด้วยที่มันเป็นพลาสติกนะก็ชักรอกข้ามไปข้ามมาอันนี้แหมก็เรียกว่าหัวคิดดีนะครับท่านเพราะฉะนั้นช่วงนี้นี่ใครที่จะหาทางช่วยตัวเองได้ก็ต้องทุกรูปแบบกันไปเลยนะท่านอ้าวเราก็ได้แต่ส่งจิตส่งใจมานะก็พี่น้องพ้องไทยของเราก็เอื้ออารีมีน้ำใจกันทั่วประเทศว่างั้นเถอะทีนี้ก็อย่างนี้ท่านเมื่อน้ำท่ามันมาหนักข้ออย่างนี้เนี่ยแต่ว่าชาวเราจะต้องหาเพลงมาเปิดให้ท่านได้รับความสำราญผมก็พยายามนึกถึงเพลงที่เกี่ยวกับสายน้ำวันนี้ก็นึกขึ้นมาได้ว่าเพลงกระแสน้ำกระแสสวัสดนี่ตอนหนึ่งเข้าท่ามากเลยเนื้อร้องซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้แต่งนะได้พึ่งพาอากูเขาแล้วอากูก็หมายความว่า Google ปกติแล้วไม่มีพลาดอยากจะรู้อะไรพิมพ์คำถามเข้าไปเขาจะตอบได้ทันทีแต่ตอนนี้หงายท้อง Google หงายท้องคือพิมพ์ถามว่าใครเป็นผู้แต่งเพลงกระแสน้ำกระแสสวัสดที่ร้องโดยอุโคตรันเรืองปรากฏว่ากูก็หงายท้องเลยเพราะฉะนั้นก็เลยฝากคำถามนี้มายังท่านผู้ฟังที่เพื่อเกิดทราบนะเอาให้แน่นะ เพราะว่าเรื่องของเจ้าของผู้ประพันธ์เพลงเนี่ยมันมีความหมายถ้าหากว่าไม่แน่ใจแล้วก็อย่าบอกเพราะว่าบอกไปแล้วนี่คนก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนนั้นแต่งไปเลย เราก็ทิ้งคำถามไว้นะว่าอยากจะรู้ว่าใครเป็นผู้แต่งเพลงกระแสน้ำกระแสสวัสด
ที่คุณอุโคตจันเรืองขับร้องเนื้อร้องตอนจะจบเนี่ย มีความหมายสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่ขณะนี้พี่น้องผองไทยของเรากำลังมุ่งหน้าไปช่วยคนที่ถูกภัยพิบัติจากน้ำโดยเฉพาะคนโน้นที่แม่สายที่เชียงรายสาหัสมากเลยตอนจบของเพลงนี้บอกว่ากระแสน้ำยังตัดไม่ขาดกระแสสวาดตัดขาดอย่างไรตัดบัวซิยังไว้ใหญ่จะตัดน้ำใจควรมีเมตตาถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเนี่ยตอนเนี้ยเข้ากับเหตุการณ์เลยเพราะว่าพี่น้องผองไทยของเราก็ช่วยกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเพราะนั้นเนื้อเพลงตอนนี้เข้ากับเหตุการณ์บ้านเมืองดีมากถ้อยทีถ้อยอาศัยกันให้นึกถึงวันเวลาข้างหน้าเชิญเถิดเชิญเถิดเข้ามารำวงกันดีกว่าร่าเริงในใจแม่เขาแต่งได้ดีก็ขอแสดงความนับถือมายังผู้แต่งซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครเป็นไปได้ไหมที่มันจะฟลุกคืนวันนี้เกิดเจ้าของเพลงยังมีชีวิตอยู่เป็นไปได้ไหมเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมเพราะว่าเพลงนี้ก็มีอายุมากแล้วแต่เกิดมันฟลุกในโลกนี้มันไม่แน่นอนเกิดมีคนที่รู้ว่าเพลงนี้ใครแต่งนะแม่ก็ได้ความเลยทีเดียวช่วยกรุณาโทรศัพท์ไปหน่อยที่023741876 023741876ผมทิ้งคำถามไว้ยังท่านทั้งหลายหน่อยนะอยากทราบว่าใครแต่งเพลงกระแสน้ำกระแสสวาดซึ่งจะเปิดให้ฟังต่อไปนี้ละขับร้องโดยคุณอุโคตจันเรืองถอยอาศัยกันให้นึกถึงวันเวลาข้างหน้า
ป็นที่อาศัยมวลหมู่นาวาก็ควรจะมารักกันมาผูกสัมพันธ์กันไว้ดีกว่ามาเถิดมาเถิดแม่มามาเถิดมาเถิดแม่มามารักกันดีกว่ายิ่งจะพาเพลินใจนี่แหละครับท่านคือเพลงกระแสน้ำกระแสสวาดกับร้องโดยคุณอุโคตจันเรืองก็ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้แต่ง เกิดมันฟลุกนะมีผู้ที่ตอนที่เขาอัดเสียงกันด้วยได้ใกล้ชิดกับผู้แต่งเนี่ยแล้วรู้เรื่องราวมีที่มาว่าใครแต่งเพลงนี้ช่วยกรุณาโทรศัพท์ไปบอกกันหน่อยนะท่าน023741876เพราะว่าเรื่องผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเป็นผู้แต่งเพลงเนี่ยเราก็ยกย่องนับถือก็อยากที่จะให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้เพราะนั้นผมจึงรณรงค์เรื่องนี้กันมานมนานกาเลว่าผู้อยู่เบื้องหลังเนี่ยเขามีบทบาทสำคัญกว่าผู้ร้องส่วนมากแล้วก็ชื่อนักร้องเนี่ยเอาไปกินหมดเลยอย่างในแผ่นเสียงเนี่ยก็จะมีแต่ชื่อผู้ขับร้องนอกนั้นก็จะมีวงดนตรีโดยอะไรแค่นั้นเองแต่ความจริงแล้วผู้มีบทบาทสำคัญเนี่ยคือผู้แต่งเพลงแต่งเพลงมันก็มีทั้งแต่งคำร้องแล้วก็แต่งทำนองถ้าแต่งคู่กันไปด้วยทั้งคำร้องและทำนองก็ถือว่าเจ๋งแจ๋วเราก็อยากจะรู้ว่าเป็นใครยังไงกันนะท่านก็ยังที่ว่านั่นละที่ผมมาเล่าให้ฟังไม่กี่วันมานี้ก็ที่บอกว่าอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าผมเปิดเพลงรีดรักที่คุณสุทธิวงศ์กำแหงกับร้องนะชาวเราก็เลยเป๋เลยเมื่อก่อนนี้นะ เปิดเพลงรีดรักก็จะประกาศว่าผู้แต่งคือสุรพลสมบัติเจริญซึ่งผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเพราะไม่ใช่แนวเพลงที่ละเมียดละไมสุขุมลุ่มลึกตามแบบฉบับของคุณสุรพลสมบัติเจริญ พอมาตอนนี้เลยไม่รู้จะประกาศยังไงก็เนื่องจากว่าเอาขอย้อนหน่อยนะเพื่อเป็นความรู้ของท่านผู้ฟังที่ให้ค่านิยมของผู้อยู่เบื้องหลังเพลงคือผู้ประพันธ์ก็ไม่กี่วันมาเนี่ย คุณเฉลิมเพชรสมรอายุ81แล้วได้โทรไปหาผมแล้วบอกว่าเพลงที่เข้าใจกันว่าคุณสุรพลสมบัติเจริญแต่งคือรีดรักนั่นนะข้อมูลมันคือดังนี้คุณจ้อนเนี่ยนะฟังให้ดีๆนะท่านก็จะเป็นผู้หนึ่งที่เก็บข้อมูลอันเนี้ยแล้วลองพินิจพิจารณาตามอัธยาศัยของแต่ละคนคือคุณเฉลิมเพชรสมรก็เล่าว่าอย่างนี้มีเพื่อนนะเพื่อนคุณเฉลิมเนี่ยชื่อสมานสุขสบายเป็นเพื่อนกับคุณจ้อนฟังให้ดีนะคุณสมานสุขสบายเนี่ยมีเพื่อนชื่อจ้อนคุณจ้อนนี่เป็นมุสลิมนะอยู่ที่วัดม่วงคลองภาษีเจริญเนี่ยบอกว่าเพลงรีดรักเขาเป็นผู้แต่งและไปขายให้สุรพลเนี่ย100บาท100บาทนี่ย้อนไปไกลลิบนู่นเลยเกินกึ่งศตวรรษเลยนะ100นี่เป็นเงินไม่เบานะเข
ขายให้100แล้วก็เลยไปใส่ชื่อสุรพลแต่งนะทีนี้ก็คุณจ้อนเนี่ยซึ่งเป็นมุสลิมเนี่ยนะเราก็มาพิจารณาถึงถ้อยคำของเพลงที่ว่าคนรักเนี่ยไปเยี่ยมคนรักที่อยู่ในหลุมฝังศพคุณเฉลิมเพชรสมรที่โทรศัพท์ไปหาผมก็บอกว่าเหตุผลสอดคล้องเพราะว่ามุสลิมเนี่ยเขานิยมฝังศพผมก็เห็นด้วยเหมือนกันนะอันนี้มีข้อมูลต่อไปว่าคุณจ้อนเนี่ยนอกจากว่าจะเป็นผู้แต่งเพลงรีดรักที่เอาไปขายให้คุณสุรพล100บาทเนี่ยนะยังแต่งเพลงไอ้หนุ่มตังเกซึ่งก็ดังระเบิดเหมือนกันขายให้ฟังให้ดีนะคุณชลทีทานทองซึ่งล่วงลับไปไม่นานมาเนี่ยนี่พอบอกมางี้ท่านรู้สึกเอ๊ะเลยทันทีไหมว่ามันยังไงกันแน่เอาเป็นว่าข้อมูลเหล่านี้เรามาเล่าให้ท่านฟังท่านคิดว่ามันน่าจะเป็นความจริงดังนั้นไหมแสดงว่าคุณจ้อนเนี่ยเขามีฝีมือแต่งเพลงรีดรักก็แจ๋วมากเลยนะแล้วก็เพลงไอ้หนุ่มตังเกเนี่ยเขาก็ขายให้ชนละทีทานทองก็เอาไปใส่ชื่อของเขาอ้าวนี่เราก็มาขัดจังหวะเกี่ยวกับเพลงเกี่ยวน้ำน้ำท่าท่าซะหน่อยเพราะว่าไม่รู้ว่าใครเป็นผู้แต่งกระแสน้ำกระแสสว่านจึงหมายเหตุอันนี้มาให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้กันนะแล้วหลังมีข้อมูลอีกก็จะมาเล่าสู่กันฟังอ้าวท่าน เรามาว่ากันต่อช่วงนี้น้ำท่าเป็นปัญหาใหญ่มากสร้างภัยพิบัติที่ใหญ่หลวงนะนานๆก็จะประสบชะตากรรมอย่างนี้โอ้โหมันไม่น่าเชื่อเลยนะท่านถนนนี่กลายเป็นคลองแล้วน้ำนี่ไหลเชี่ยวกรากชนิดที่เรียกว่าผู้ชายถึงแม้จะล่ำสันมีกำลังวังชายังไงก็ทานน้ำมันไม่ไหวถึงขนาดนั้นเลยท่านมันหฤโหดมากเลยนะเพราะนั้นตอนนี้เราก็เลยนึกถึงเพลงเกี่ยวกับน้ำน้ำทั้งหลายแหล่ก็จะเอามาเปิดให้ท่านได้รับความสำราญบันเทิงกันนะต่อไปนี้เราก็จะให้ท่านได้ฟังเพลงชื่อว่าหนุ่มสาวขนองรักเพลงนี้ก็คุณสำเนียงม่วงทองเป็นผู้แต่งให้คุณนฤทธิ์อารีในวัยหนุ่มกับสุวารีเอี่ยมไอในวัยสาวขับร้องอ้าวเชิญฟังเพลงเกี่ยวกับน้ำน้ำท่าท่าหนุ่มสาวขนองรักI'm not afraid to die.
กับสภาพดินฟ้าอากาศในบ้านเมืองของเราซึ่งตอนนี้น้ำกำลังมีปัญหานะกระจายไปทั่วเลยโดยเฉพาะก็เพ่นพ่านไปทางเหนือสร้างความเดือดร้อนอย่างสาหัสให้ผู้คนพลเมืองเพราะฉะนั้นชาวเราก็จะพยายามหาเพลงเกี่ยวกับน้ำท่าเรือแพนาวามาเปิดเพราะว่ารายการนี้มีคำขวัญว่าหลากรสหลายลีลาและก็ตามใจผู้จัดอาจจะขัดใจผู้ฟังก็บ่แน่หรอกนายนี่ซึ่งก็เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยชาวเราก็จะจัดเพลงคิดว่าให้เข้ากับบรรยากาศดินฟ้าอากาศเปลี่ยนไปซึ่งรายการประเวทอย่างนี้จะไม่มีใครทำทั่วไปแล้วเขาจะจัดเพลงตามคำขอคือว่าเอาใจผู้ฟังผู้ฟังจะอยากฟังอะไรก็จัดไปซึ่งก็หมูแต่ของเราไม่เราจึงมีคำขวัญว่าหลากรสหลายลีลาและตามใจผู้จัดอาจจะขัดใจผู้ฟังก็บ่แน่หรอกนายวันนี้ขัดใจไหมท่านในเมื่อช่วงนี้น้ำแม่น้ำลำคลองกระแสน้ำเป็นเรื่องข่าวใหญ่โตมากเหลือเกินเราก็เลยนึกถึงเพลงเกี่ยวกับน้ำท่าเรือแพนาวาแม่น้ำลำคลองอะไรอย่างเงี้ยนะอ้าวเมื่อตะกี้ก็ให้ท่านได้สำราญกับหนุ่มสาวขนองรักได้ฟังบ่อยไหมท่านก็คิดว่าไม่บ่อยใช่ไหมไม่มีใครเขาเอามาเปิดเพลงแปลกๆไว้อย่างนี้แต่ว่าเพื่อนรัติการนี่จัดเพลงตามฤดูกาลหน้าฝนก็จัดเพลงฝนหน้าหนาวก็จัดเพลงหนาวหน้าร้อนก็พาไปหาดทรายชายทะเลมันเป็นอย่างนั้นท่านต่อไปนี้เราจะพาท่านไปล่องลำเจ้าพระยาเพราะว่ามาอย่างนี้นี่พอบอกว่าล่องลำเจ้าพระยานี่ผมคิดว่าหลายท่านทีเดียวนะคงจะนึกถึงเพลงที่คุณปรีชาบุญเยเกียรติกับร้องล่องลำน้ำเจ้าพระยาที่คุณสง่าอารัมภีแต่งอ่ะแต่ไม่ใช่เพลงนี้มันมีชื่อเฉียดกันไปเฉียดกันมาแล้วก็โครงสร้างของเพลงเนื้อหาสาระก็ใกล้เคียงกันด้วยเพราะว่า เวลาเราจะแต่งเพลงลงเรือไปกับคนรักแล้วก็ไปล่องลอยในแม่น้ำเจ้าพระยามันก็ไม่หนีโครงสร้างสิ่งแวดล้อมต่างๆเพราะนั้นท่านลองฟังดูสิว่าท่านคุ้นเคยกับเพลงที่บอกว่าล่องลำน้ำเจ้าพระยาคืนเพ็ญแจ่มจันเด่นลอยคว้างกลางนภาที่คุณปรีชาร้องอ่ะ
ทีนี้ต่อไปนี้เนี่ยเราจะเล่นเพลงล่องลำน้ำเจ้าพระยาแต่เพลงนั้นชื่อว่าล่องเจ้าพระยาคืนเพ็ญเห็นไหมเชียร์กันนิดเดียวเพลงนี้ประพันธ์โดยคุณเนียนวิชิตนันคุณเนียนก็เป็นนักดนตรีเก่ามีฝีมือในการแต่งเพลงแต่งให้คุณชาญเย็นแขขับร้องบรรยากาศของเพลงโครงสร้างต่างๆเนื้อหาสาระใกล้เคียงกับเพลงล่องเจ้าพระยาคืนเพลนที่เป็นเพลงยอดฮิตเลยอ้าวเดี๋ยวท่านลองฟังดูสิเพลงนี้ไม่ค่อยมีใครเอามาเปิดอ่ะเชิญฟังคุณชาญเย็นแขนักร้องเสียงเป็นแมนที่เรียกว่าหาตัวเทียบเขายากมากเลยเชิญสำราญกับเพลงล่องลำเจ้าพระยาของคุณเนียนวิชิตนันกับร้องโดยคุณชาญเย็นแขในวัยหนุ่มก็เฉียดกันไปนะโครงสร้างของเพลงเฉียดเพลงที่คุณพิชาบุญยเกียรติร้องล่องเจ้าพระยาคืนเพ็ญนะเพลงบางทีมันหนีก็ไม่ค่อยได้ท่านเพราะว่าถ้าเราจะวางแผนว่าจะแต่งเพลงเราลงเรือไปกับคนรักล่องไปที่ลำน้ำเจ้าพระยามันก็ไม่มีหนีอย่างเงี้ยก็ใกล้เคียงกันนะเพลงเกี่ยวกับน้ำน้ำท่าเรือแพนาวาเนี่ยท่านมันจะมีอยู่จำนวนหนึ่งท่านจะไม่ได้ฟังที่ไหนเขาเปิดหรอกก็รายการของเราเนี่ย จะสรรหามาเปิดให้ฟังมีเพลงอยู่เพลงท่านยอดเยี่ยมมากเลยเพ
พียงแต่ชื่อก็เอาไปกินซะแล้วชื่อว่าเรือนรักในเรือแก้วเป็นไงเรือนรักในเรือแก้วเรือนรักเนี่ยนะมันก็เหมือนกับเรือนหอว่างั้นเด้อลงไปอยู่ในเรือแก้วซะด้วยเพราะนั้นเพลงต่อไปนี้เนี่ยให้ท่านนึกถึงว่าท่านล่องเรือไปกับคนรักเป็นระดับเรือยอทเลยทีเดียวนะเนื้อเพลงดีมากเลยท่านจะอ่านเนื้อให้ฟังหนึ่งเที่ยวเพราะว่าเพลงดีๆเนี่ยอยากจะให้ท่านได้ซาบซึ้งในถ้อยคำของเพลงเขาแต่งว่างี้ในเรือน้อยๆเคยลอยลำเล่นสาครมีลมพัดจรคอยป้อนปลอบใจดูดื่มรสรักเคลียคลอกันไปยามเยือนเหมือนได้พาฤทัยสุขสันชื่นฉ่ำล้ำเหลือยามเรือลอยล่องคล้อยลำครวญเพลงน้อมนำชื่นฉ่ำต่อกันต่างกล่าวเร้ารักเชิญชมดวงจันทร์ในแดนสัมพันธ์ล้วนลาวันดังเนาวิมานแวววาวพราวตาคราได้เห็นคงคาวันเพ็ญงามตระการดังพลอยฉโลมใจเบิกบานเหนียวโน้มปานต้องสอนตรึงประหนึ่งพรสวรรค์ดึกดื่นล้ำเหลือเรือลอยพลอยให้เพลิดเพลินปรนเปรินไหนเกินเชิญชื่นเธอฉันเพื่ออนุสรจวรเทวันให้ความรักนั่นเห็นใจกันสุขสันต์สำราญนี่ครับท่านคือเนื้อเพลงเรือนรักในเรือแก้วซึ่งประพันธ์โดยยี่ห้อสมยศทัศนพันธ์ดาวดวงเด่นนักร้องฝ่ายชายสังกัดวงดนตรีทหารเรือในอดีตอันไกลโพ้นโน้นและดนตรีที่จะบรรเลงต่อไปนี้ก็เป็นวงดนตรีทหารเรือในอดีตอันไกลโพ้นโน้นที่ท่านเคยไหมเวลาเขามีงานที่ท้องสนามหลวงอะดนตรีทหารเรือเนี่ยในยุคสมจิตสมยศเอมออนวิเศษสุดไรพวกเนี้ยยังเป็นหนุ่มเป็นสาวทหารเรือนี่เขาก็ยกเต้นเลยไปกลางที่สนามหลวงแล้วเราก็ไปเกาะเต้นว่างั้นเถอะเป็นแฟนเพราะนั้นต่อไปนี้เป็นการบรรเลงของวงดนตรีทหารเรือในอดีตนะจะสังเกตว่าเขาพยายามที่จะสร้างอินโทรขึ้นมาเนี่ยให้ท่านเห็นลักษณะท่านเคยไปอยู่ที่ชายทะเลไหมแล้วมันมีคลื่นมาซัดแล้วเขาก็ผูกเรือไว้เรือเนี่ยมันก็จะโครงเคลงตามคลื่นแล้วมันก็ไปเสียดสีกับเสาอินโทรที่นำขึ้นมาเนี่ยเขาพยายามขึ้นมาเขาจะเล่นแล้วย้ำพ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 ำเนี่ยเหมือนลักษณะของเรือที่โครงเคลงเห็นไหมนักดนตรีเนี่ยเขาพยายามจะสร้างอินโทรไม่ใช่เอาเมโลดี้หรือจำนองเพลงมาขึ้นนิดหนึ่งแล้วส่งเข้าร้องไม่ใช่เนี่ยเขาจะพยายามอันนี้เป็นลักษณะพิเศษที่เราคือผมผู้จัดกูเนี่ยชี้ให้ท่านเห็นว่าเพลงเนี่ยเขาสร้างสรรค์มาด้วยหัวสมองที่ช่างคิดอ้าวต่อไปนี้ฟังยี่ห้อสมยศทัศนพันธ์ในวัยหนุ่มร้องเพลงที่เขาแต่งเองเรือนรักในเรือแก้ว
ชิญยืนเดินฉันเพื่ออนุสรณ์จะวอนเทวันให้ความรักนั้นเห็นใจกันสุขสันต์สำที่ทุกบ้านต้องการภายใต้ยี่ห้อ TEPCO เทพโก้ปั๊มน้ำเทพโก้โชว์คุณค่าสูงล้ำน้ำแรงสม่ำเสมอด้วยมอเตอร์สร้างพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญการผลิตเป็นที่หนึ่งในเมืองไทยใช้ทนใช้นานปั๊มน้ำเทพโก้ตัวถังปลอดสนิมนานปีดีจริงๆประหยัดไฟเบอร์5กินไฟน้อยกว่าทั้งบ้านเล็กบ้านโตใช้ปั๊มน้ำเทพโก้แล้วสุขสบายน้ำแรงไหลรื่นชื่นช่ำปั๊มน้ำเทพโก้ติดต่อที่โทรศัพท์023742582ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพื่อนรัติการนะครับทางวพท FM 90.5 ผมกุลชาติเทพหัสดินณ อยุธยาเป็นผู้จัดรายการนี้ก็เพิ่งจะย้ายมาจากสองยามนะมาอยู่หนึ่งยามสามทุ่มไม่กี่วันมาเนี่ยเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังคาบเกี่ยวกันระหว่างความรู้สึกของผู้จัดเพราะปกติแล้วเราจัดตอนสองยามคือเที่ยงคืนความรู้สึกก็อยู่ท่ามกลางความดึกดึกสงัดเลยสองยามเนี่ยนะผู้ฟังก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันมีผู้ฟังจำนวนหนึ่งก็เป็นผู้ที่นิยมที่จะใช้ชีวิตตื่นอยู่ท่ามกลางความดึกก็อยู่กับความดึกสงัดเงียบครั้นบัดนี้ย้ายมาอยู่ตอนหนึ่งยามคือสามทุ่มบรรยากาศยังตื่นอยู่รถราวิ่งกันอุตลุดโดยเฉพาะในเมืองบางกอกทีวงทีวีก็กำลังเล่นละครละครผู้คนก็บางคนยังติดแงกอยู่กลางถนนการจราจรสาหัสสากันเหลือกำลังลากยิ่งหน้าฝนนี่ฝนฟ้าตกก็เสร็จเพราะฉะนั้นสามทุ่มนี่ความรู้สึกของผมนี่ถือว่ายังเป็นหัวค่ำเหลือเกินก็ปรากฏว่ามีท่านผู้ฟังที่ เป็นแฟนตอนสองยามช่วงที่ผมประกาศเปลี่ยนเวลาไม่ได้ฟังโอ้โหท่านก็ควานหากันอุตลุดโทรส่งโทรศัพท์ไปถามที่บริษัทปั๊มน้ำเทพโก้เขาว่าเป็นยังไงเพื่อนรัติการหายไปไหนยังไงก็เนี่ยวันนี้ก็เลยมาเล่าแจ้งแถลงไขให้ท่านผู้ฟังที่เพิ่งจะหมุนมาฟังรายการของเราทราบว่าเพื่อนรัติการที่ท่านฟังอยู่เนี่ยผมกุลชาติเทพหัสดินณ อยุธยาเป็นผู้จัดมาเกินกึ่งศตวรรษ
ก่าแก่เก่าคึกแต่ว่าโน่นไปออกตอนสองยามเป็นเพื่อนผู้ฟังที่ตื่นอยู่ท่ามกลางความดึกรายการนี้จัดเป็นเพื่อนคนนอนดึกมา60กว่าปีแล้วครับท่านผู้จัดก็เรียกว่าแก่เท่าเหลาชราเพราะว่าวัย80กว่าขวบเกือบจะเดินทางเข้าไปสู่เลข9แต่ว่าท่านผู้ฟังบอกแม่ยังฟิตปังซุ้มเสียงยังหนุ่มฟ้อฟิตเปรี้ยอยู่ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับท่านที่เป็นดังนี้ก็ต้องนับถือคุณแม่เพราะว่าคุณแม่ให้มาคือลูกเนี่ยจะเป็นกรรมพันธุ์สืบเนื่องมาจากคุณแม่นะและอีกประการหนึ่งก็คือว่าไอ้ที่ผมคุยกับท่านนี่ราวกับว่ายังหนุ่มฟอฟิตเปรียก็เพราะเหตุว่ามีอาชีพค้าเสียงเลี้ยงชีวามาตลอดชีวิตท่านเคยดูไหมทีวีช่อง5วิกสนามเป้าตั้งแต่ยังเป็นขาวดำอยู่ผู้ประกาศข่าวยุคแรกเลยทีวีขาวดำก็คือนั่นละผมกุลชาติตั้งแต่ยุคโน้นเลยเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในแวดวงนี้ทั้งทีวีทั้งวิทยุนี่ก็อยู่มาตลอดชีวิตมันได้พูดจาพาทีอยู่ทุกวันไปเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่ถามไทยว่าทำยังไงถึงจะไม่ให้สมองมันเสื่อมซึมกันไปเป็นคนแก่ทำไมจะพูดจาให้ชัดถ้อยชัดคำเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้ล่ะท่านเพราะว่าชาวเรามีอาชีพใช้เสียงกันมาตั้งแต่ยังหนุ่มฟอฟิตเปรี้ยก็อ่านข่าวที่ทีวีช่อง5วิกสนามเป้าแต่ยังเป็นขาวดำอยู่เลยแล้วก็อยู่ในแวดวงเนี่ยทำโฆษณาเปิดสปอตโฆษณาเล่นละครวิทยุนะอ่านข่าวสารพัดไปหมดก็อยู่ในเรื่องที่จะต้องใช้เสียงเพราะฉะนั้นท่านที่ถามตลอดเวลามาว่าทำยังไงอายุอานามมากแล้วนี่จะไม่ให้มันพูดจาแล้วหมดท่าเป็นคนแก่ไปเลยอะไรอย่างนี้ก็เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราต้องใช้เสียงต้องใช้สมองเสียงกับสมองกับคำพูดจาเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันอยู่ท่านเรื่องมันอย่างนั้นนะบางทีนี่ก็สมองเนี่ยท่านจำได้ไหมผู้ที่อ่านข่าวอยู่กับผมอะอ่านอยู่ตั้งกับเป็นร้อยโทนะประภาสสกุลตนาคนึกออกไหมจนกระทั่งมาเป็นในพลมาก่อนก็อ่านข่าวคู่กันอยู่ที่ทีวีช่อง5แล้วมีอยู่วันหนึ่งคุณประภาสก็ไปถ่ายทอดเป็นโฆษก สวนสนามเลยโอ้โหท่านน็อกกลางอากาศเขาเรียกว่างั้นคือคุณประภาสบรรยายอยู่แล้วไม่รู้จะพูดยังไงต่อไปเลยเงียบเรียกว่าคนตกตะลึงไปหมดทั้งประเทศเลยพูดไม่ออกนี่ก็เลยหายเงียบไปเลยนั่นนะเมื่อก่อนเนี่ยประภาสสกุลตนาคอ่านตั้งกับเป็นนายร้อยจนกระทั่งเป็นนายพลก็ทีวีช่อง5วิกสนามเป้าอะเมื่อก่อนก็เข้าเวรเจอกันอยู่เสมอนั่นก็อายุอานามพอกับผมนะ88ขวบแล้วก็น็อกกลางอากาศเลยท่านวันนั้นได้ดูไหมไม่รู้สวนสนามครั้งใหญ่เลยคุณประภาสก็เป็นผู้ประกาศนะปรากฏว่าพูดไปแล้วหยุดกึกแล้วพูดไม่ได้เลยคือหัวสมองมีปัญหายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้เจอกันนานแล้วเนี่ยก็ส่งความปรารถนาดีส่งความคิดถึงมาด้วยอ้าวนี่ก็ตอบคำถามท่านผู้ฟังว่าโอ้โหท่านผู้ฟังฟังมาตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนอยู่เลยจนกระทั่งปัจจุบันนี้70-80ขวบก็ยังมาฟังเพื่อรัติการส
ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย Energy 90.5